สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกดาวลูกไก่มาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ26เซนติเมตรค่ะตัดทั้ง2ด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปลายดิบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้สีแดง2เส้นแล้วก็สีขาว2เส้นค่ะเรียงปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะให้ปลายริบบิ้นเสมอกันแล้วก็วัดจากตรงนี้ถึงรอยที่แม่เหมียวพับไว้นะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่2ค่ะเราก็จับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะแล้วเราก็เอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะแล้วก็กางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดผ่านนะคะมาทางขวาค่ะเนี่ยค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะเนี่ยค่ะทะลุออกทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็นำปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะเราสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงนะคะพอปลายริบบิ้นออกมาแล้วก็ดึงออกมาค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นนี้ค่ะจับตั้งขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเราจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาสีแดงลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะเราทำอยู่นะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวเราสอดลงไปที่กลวยสีแดงค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นสีขาวลบมาค่ะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลวยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้นะคะไปทางซ้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ
จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตุ่มกลวยสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะเราดึงออกมานะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ